สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอสูเรนนะครับสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ของกิจกรรมโซเวียตรีรันนะครับเป็นกิจกรรมโซเวียตครั้งแรกเลยมันนานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้กลับมานะครับเกือบ2ปีพูดตามตรงนะครับเรือในกิจกรรมนี้จะเก่าหน่อยแล้วก็ไม่มีเรือใหม่นะครับดังนั้นวันนี้พี่จะค่อนข้างรวบรัดแล้วก็เลือกมาเฉพาะประเด็นสำคัญแล้วก็ที่จะเน้นก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่พี่กำลังสอนเล่นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าก็เสริมกันได้เต็มที่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าประเด็นนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์นะครับ PowerPay บริการรับเติมเงินก็เป็นปกติของการเล่นเกมสมัยนี้แล้วนะครับหากจะมีการเติมเงินเนี่ยในหลายๆครั้งเติมเองมันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็แพงด้วยดังนั้นถ้าใช้บริการ PowerPay เนี่ยทั้งเซฟทั้งสะดวกสบายนะครับเซฟนี่คือเซฟทุกอย่างเลยนะคือปลอดภัยแล้วก็ลดราคาด้วยก็แนะนำกันนะครับก็ไปใช้บริการได้เอาละนำมาเข้าเรื่องของวันนี้นะครับกิจกรรมโซเวียตครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่นะครับเป็นกิจกรรมรีรันที่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะครับพี่เชื่อว่าถ้ามันประสบความสำเร็จนะเดี๋ยวกิจกรรมรีรันที่มันถูกค้างดองไว้นานๆเนี่ยก็จะมากันรัวๆนะอาจจะมีหลายคนที่แบบรอเพอร์ซิอุสอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นพี่ว่าใกล้แล้วล่ะซึ่งไฮไลท์ของกิจกรรมรีรันรูปแบบนี้นะครับก็คือจะมีกาชาฟรีเลยไม่จำเป็นต้องเสียทองไม่จำเป็นต้องเสียคิวนะครับคือน้องสามารถเปิดฟรีได้ถึง32โลเลยนะครับก็ถือว่าช่วยได้มากนะครับเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าจะมีเรือลุงที่อยู่ในตู้กาชามาถึง4ลำดังนั้นเราก็สามารถเซฟคิวได้แบบจำนวนมากๆเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้เพิ่มเรือใหม่เข้ามาผู้เล่นเก่าก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเท่านั้นยังไม่พอนะครับในรูปแบบของการสะสมแต้มเนี่ยก็จะฟาร์มได้ไวขึ้นแล้วก็มีระบบเพดานน้ำมันอีกนะครับทำให้ฟาร์มได้อย่างเพลิดเพลินโดยน้ำมันนี่ไม่หมดสักทีนะฮะอาจจะต้องเหนื่อยเลยล่ะ อาจจะมีคนสงสัยระบบเพดานน้ำมันคืออะไรนะครับก็คือระบบที่จะช่วยเซฟน้ำมันได้แบบมหาศาลโดยที่น้องสามารถจัดกองเรือแบบฟูลทีมได้เลยนะครับแต่ไอ้ระบบแบบนี้มันมักจะอยู่ในด่านยากๆนะครับดังนั้นผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวไว้สักวันนึงเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะครับคือมันจะเริ่มใช้เพดานน้ำมันได้ที่ด่าน 9-1 นะครับถ้าเป็นกิจกรรมนี้จะเริ่มใช้เพดานน้ำมันได้ที่ด่าน D แบบฮาร์ดนะครับมาเรื่องที่1 นะครับมาเรื่องของเรือที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับทั้งหมดเป็นเรือเก่านะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับที่ไม่ได้มาถ้าพูดถึงภาพรวมของโซเวียตแล้วนะครับถ้าจะแบบเล่นชาติโซเวียตเลยนะครับตอนนี้ยังสู้ชาติอื่นไม่ได้ครับอาจจะต้องรอแบบเรือที่เป็นแบบแม่ทัพบัฟชาตินี้แบบแรงๆสักตัวนะครับถ้าหากจะเป็นไปได้นะครับก็คงจะเป็นโซเวียสกาโซยูสนะครับคือลำนี้ปรากฏตัวมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นเรือนะครับอาจจะกลายมาเป็นเรือลุงเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสักวันนึงนะครับต้องรูปแบบใดรูปแบบนึงเนี่ยเขาต้องปรับให้ชาตินี้มันแบบแรงขึ้นมาได้แน่นะครับดังนั้นวันนี้เราอาจจะสะสมไว้ก่อนนะครับอาจจะเล็งๆไว้ก่อนหรือก็ยังไงก็แล้วแต่อ่ะลองดูนะครับว่าลำไหนพอใช้ได้ในเบื้องต้นวันนี้นะครับลำแรกนะครับสวิสกาโลเซียนะครับหรือรัสเซียลำนี้ต้องหาจากตู้กาชาเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังเป็นลิมิเต็ดอยู่แล้วก็ถ้าจบกิจกรรมนี้ไปยังไม่ลงถาวร นะครับแล้วปัจจุบันถือว่าตกเทียร์ลงมามากนะครับตอนสมัยออกใหม่ๆนี่อยู่ประมาณเทียร์1นะครับณปัจจุบันล่าสุดที่เคยเห็นอยู่เทียร์2นะครับณปัจจุบันคุณอุซังหิไม่ได้เอาอยู่ในตารางเทียร์แล้วนะครับไม่รู้ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรอาจจะลืมก็ได้ลำนี้เป็นเรือประจันบานนะครับอาวุธที่ติดอยู่เนี่ยถือว่ามาตรฐาน Battleship ชั้นดีนะครับสเตตัสที่เห็นอยู่นี้ก็ถือว่าเน้นไปในทางสูงกว่ามาตรฐานเรือทองมันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเลือดเนี่ยอยู่ประมาณ 8,500 ซึ่งหลายๆลำสมัยนี้ไป 9,000 กันแล้วโดยเฉพาะเรือลุงนี่แตะหมื่นนะครับจุดที่โดดเด่นที่สุดของโลเซียนะครับก็คือท่า1เป็นท่าสีแดงนะครับเมื่อยิงปืนหลักมีโอกาส 75% ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษไปนะครับเป็นน้ำแข็งตกลงมาซึ่งจะเป็นจุดตกที่ตายตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างกว้างถ้าเอาไปฟาร์มนี่ถือว่าก็ในตำแหน่งที่ศัตรูมันอยู่เยอะและหากสู้บอสเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งที่บอสชอบยืนนะครับซึ่งไอ้น้ำแข็งนี่นะครับถ้าหากโดนศัตรูเนี่ยสามารถลดความเร็วของเป้าหมายได้ถึง 40% นาน4วินาทีนะครับแล้วก็สร้างสถานะน้ำท่วมด้วยก็คล้ายๆกับพวกติดพิษนะครับตอนสมัยมากใหม่ๆก็ไฮอยู่นะครับแต่พอตอนที่เบลารุสมานะครับเบลารุสก็ท่าเดียวกันแต่ว่าตกมา2ระลอกนะครับจำนวนน้ำแข็งอาจจะไม่มากเท่าแต่ก็2เวฟอ่ะก็อาจจะวางแผนไว้ก็ได้นะครับถ้าเรามีแก๊งของโซยุสครบแก๊งช่วยกันยิงน้ำแข็งอาจจะตกกันเป็นหาฝนเลยก็ได้นะครับถึงวันนั้นนี่ก็น้ำแข็งอาจจะตกรัวๆนะฮะก็อันนี้อาจจะเป็นน้ำแข็งชุดหนึ่งหากคนจะนำไปใช้นะครับแนะนำให้ใช้ปืนหลักที่ยิงเร็วๆนะครับส่วนเกียร์อื่นก็ติดตามมาตรฐานBattleshipทั่วไปนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีแดงเหมือนกันนะครับสกิลนี้ดูจะเป็นข้อด้อยนิดนึงนะครับโลเซียจะเพิ่มค่าปืนใหญ่และเพิ่มค่าความแม่นยำ 5% ตามจำนวนเรือของโซเวียตหรือเรือจีนนะครับได้สูงสุด4ลำก็คือได้ 20% นะครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือได้แค่2รอบแรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นจะไม่ได้ละดังนั้นลำนี้อาจจะเหมาะ
ไว้ปะทะบอสนะครับหรือ PVP ถ้าสักวันหนึ่งโซเวียตมันเล่นได้นะส่วนอันนี้คือเป็นเกรดของพี่นะครับถ้าจะตามหาเอามาใช้แบบจริงจังนะครับพี่ให้เอฟอย่างน้องๆที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีแบตเทนชิพที่สามารถยิงท่าพิเศษไปได้นะครับลำนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเหมือนที่พี่เล่นและพี่ใช้ล็อตนี่กับเนลสันใช่ไหมอันนี้ดีกว่านะครับและอีกหนึ่งหลักการนะครับที่น่าตามหาก็คือสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นคีย์สำคัญในการจับทีมโซเวียตนะครับณวันนี้เรายังไม่รู้อนาคตนะครับว่าถ้าโซเวียตได้โซยุทมาตัวนี้จะถูกทดแทนหรือว่าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทีมนะครับมาดูลำที่2นะครับลำนี้ชื่อว่าทัชเคนก็เป็นเรือพิฆาตของโซเวียตนะครับแม้จะเก่านะครับแต่ปัจจุบันเรือพิฆาตมันถูกบัฟขึ้นมาก็เก่งขึ้นมากนะครับน้องได้อะไรใช่ไหมคือหลังจากลิมิตเบรกเต็มนะครับถ้าโจมตีเต็มกำลังจะลดลงครึ่งหนึ่งก็คือยิงเพียงแค่5ครั้งก็ติดแล้วละถ้ายิงเต็มกำลังของน้องนี่ดีด้วยนะครับลำนี้ต้องหาจากตู้กาชาเท่านั้นนะครับมาที่อีควิปเมนต์นะครับปืนหลักเป็นปืนของเรือพิฆาตนั่นแหละแต่แรงถึง 165% ซึ่งเพิ่มได้อีกนะครับอยู่ในสกิลนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดถือว่าเบานะถ้าเทียบกับเรือพิฆาตหลายๆลำนะและหากมามองสเตตัสนะครับจะเห็นว่าเลือดเยอะมากเลยสำหรับเรือพิฆาตนะครับแล้วก็ปืนหลักเนี่ยยิงแรงด้วยสเตตัสสูงถึง182แต่ส่วนอื่นๆเนี่ยถือว่ามาตรฐานยกเว้นตอร์ปิโดนะค่าตอร์ปิโดน้อยที่สุดนะครับในบรรดาค่าทั้งหมดที่เห็นอยู่อีกอันนึงลักเยอะมากนะครับ82น้องเป็นน้องโชคดีนะครับแล้วมาดูที่สกิลนะครับสกิลเป็นสกิลสีแดงนะครับสกิลแรกเมื่อเริ่มต่อสู้เนี่ยทัชเคนจะเพิ่มค่าปืนใหญ่อีกนะครับ 10% ซึ่งเดิมทีก็เยอะอยู่แล้วแล้วน้องจะทำการเรียกพูดนะครับเป็นพูดน้ำแข็งมาช่วยพูดจะอยู่50วินาทีแรกนะครับซึ่งพูดเนี่ยเมื่อยิงไปเนี่ยสามารถลดความเร็วเคลื่อนที่ของสตูนะครับต่อนัดจะลดลง 1.5% อยู่4วินาทีซึ่งสามารถสแต็กได้สูงสุดถึง 15% นะครับก็เหมือนจะไม่ได้เวอร์วังอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเมื่ออยู่ในแก๊งกับโซเวียตด้วยกันเนี่ยมันจะสโลว์หลายอย่างมากนะครับก็คือสุดท้ายแล้วนี่คือแก๊งน้ำแข็งมันจะทำการทำให้สตูเนี่ยหนาวเย็นและเคลื่อนที่ช้านะครับยังไม่พอนะครับเมื่อทัชเคนจมเรือสตูได้นะครับจะเพิ่มค่าปืนใหญ่อีก 2% สแต็กได้สูงสุดถึง5สแต็กก็คือได้อีก 10% นะครับสกิลแรกนี่คือซ้อนเข้าไปเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีค่าปืนใหญ่ได้ 20% ซึ่งโอ้โหค่าปืนใหญ่น้องเยอะอยู่แล้วถือว่าเป็นเรือพิฆาตที่ยิงแรงมากนะครับแล้วถ้าไปดูที่สกิลที่2ยังไม่พอนะเป็นสกิลสีเหลืองนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพ 10% และเพิ่มความแม่นยำ 15% ให้กับเรือพิฆาตของโซเวียตที่ติดปืนของโซเวียตนะครับณปัจจุบันมี2กระบอกนะครับซิงเกิล130มม.แล้วก็ทวิน130มม.ของโซเวียต2อันนี้นะฮะคือถ้าว่ากันตามตรงแล้วอ่ะคือน้องบัฟให้ตัวเองก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับปกติ 165% ใช่ไหมได้ตรงนี้มาอีก 10% กลายเป็น 175% นะครับและแถมยังเพิ่มให้แม่นยิงโดนแน่ๆแล้วถ้าใช้เรือนพิฆาตของโซเวียตที่ติดปืนของโซเวียตก็จะบัฟกระจายกันไปณปัจจุบันลำอื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีแต่น้องลำเดียวที่เป็นเรือนพิฆาตของโซเวียตที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเกียร์ที่เห็นอยู่ตามนี้นะครับนี่คือใส่ให้เพิ่มค่าปืนใหญ่ให้แรงเข้าไปอีกนะครับซึ่งปืนของโซเวียตก็ถือว่าเป็นปืนชั้นท็อปเหมือนกันนะฮะดังนั้นน้องไม่มีข้อด้อยเลยพี่ให้ A+ นะครับ A+ ซึ่งเกรดสามารถสูงสุดได้ถึง S นะครับผู้เล่นใหม่ได้ไปก็ถือว่าดีมากนะครับได้เรือเก่งนะครับถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็เอาไปใช้เล่นตามปกติได้เลยนะสามารถเอาไปวิ่งได้ถึงแชปเตอร์สุดท้ายเลยนะครับเรือทองลำที่3นะครับอันนี้หาได้ทุกช่องทางเลยนะครับมีดรอปมีขายในร้านแล้วก็มีในตู้กาชาแบบจำแจมมาด้วยนะครับก็คือชาปะเยฟเป็นเรือลาดตระเวนเบาของโซเวียตนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเรือพิฆาตมันถูกบัฟขึ้นมาเรือพิฆาตตอนนี้คือมันแซงหน้าที่ของเรือลาดตระเวนเบาไปแล้วนะครับชาปะเยฟเคยอยู่เทียร์0นะครับหลังจากที่เรือพิฆาตบัฟมาปัจจุบันตกมาอยู่เทียร์2นะครับชาปะเยฟเป็นเรือปืนนะครับไม่มีตอร์ปิโดติดปืนหลักมี2กระบอกติดปืนของเรือลาดตระเวนเบานะครับแล้วก็ปืนรองเป็นปืนของเรือพิฆาตนะครับแอนตี้แอร์ 105% ซึ่งค่าแอนตี้แอร์ก็ถือว่าสูงนะครับคือถ้าจะเล่นโซเวียตแล้วต้องการเรือต่อต้านอากาศยานดีๆนะครับก็คือชาปะเยฟนี่แหละแต่ถ้าเทียบกับชาติอื่นแล้วชาติอื่นเขาแรงกว่านะครับหากมามองค่าสเตตัสนะครับสเตตัสสวยมากไม่มีข้อตำหนินะครับเอาละไปดูที่สกิลเลยนะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลสีแดงทุกๆ15วินาทีมีโอกาส 70% ที่จะยิงกระสุนชุดพิเศษออกไปนะครับเป้าหมายหากโดนท่านี้เข้าไปนะครับจะถูกเผาไหม้นาน6วินาทีก็ติดไฟแหละสังเกตอะไรไหมฮะ
สมัยก่อนก็จะประมาณนี้แหละจะมีแค่ความสามารถเดียวนะครับแต่เรือสมัยใหม่เนี่ยสกิลเดียวนี้ยัดหลายความสามารถนะครับเอาละมาดูสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีเหลืองชัพเย็บเพิ่มโอกาสคริติคอล 15% แล้วก็กระสุนจากปืนหลักเนี่ยจะพุ่งเร็วขึ้นนะครับ 15% ลดอัตราการหลบหลีกของเรือพิฆาตทั้งหมดของสตูนะครับก็คือทำให้เรือพิฆาตเนี่ยมันโดนยิงได้ง่ายขึ้นแล้วชัพเย็บจะโจมตีเรือพิฆาตแรงขึ้น 20% ด้วยนะครับก็เอาไว้ต่อต้านเรือพิฆาตก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าจะเล่นโซเวียตก็ควรมีนะลำนี้พี่ให้A นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าน้องมีโอกาสไปฟาร์มนะครับมันจะดรอปที่ด่าน B3 ด้วยผู้เล่นใหม่ด่าน B3 ไม่น่ายากนะครับถ้าลงตรงนั้นบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยสามารถหาชาปาเยฟมาทำการลิมิตเบรกนะครับจนดาวเต็มได้สบายๆแล้วไปซื้อตัวละ 8,000 ก็ได้ตามนี้ผู้เล่นใหม่พี่ว่าปั้นดาวเต็มเอาไปใช้สบายนะครับเอาละต่อนะครับอีกลำที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือปาเมียสเมียคูริยาลำนี้มันเป็นเรือม่วงอยู่ในตู้กาชาเท่านั้นแต่หากได้มามันสามารถเลตโตฟิตได้พอเลตโตฟิตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นเป็นลาตะเวนเบาก็จริงนะครับแต่ว่าเกาะเนี่ยเป็นเกาะมีเดียมก็คือแทงค์ของโซเวียตดีๆเองนะฮะแล้วเมื่อเลตโตฟิตขึ้นมานะครับจากปืนหลักที่ไม่ค่อยมีเดเมจเท่าไหร่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นปืนของเรือพิฆาตซึ่งมี2กระบอกด้วยมันทำให้ยิงได้เร็วแล้วด้วยสเตตัสค่าปืนที่เหมือนจะมีน้อยนะครับแต่ถ้ามันเป็นปืนเรือพิฆาตเนี่ยมันก็พอจะทำเดเมจได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นแทงค์ที่ทำเดเมจได้และมีลูกเล่นเป็นดีบัฟแล้วก็มีอมตะด้วยนะครับลำนี้พี่ให้เป็น B+ นะครับก็เลตเทิลฟิตยากนิดหน่อยสำหรับมือใหม่ที่ได้ไปนะครับแต่ว่าหามาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็อย่าเพิ่งรีบขึ้นนะครับเพราะว่าการเลตเทิลฟิตในช่วงแรกเนี่ยมันยากมากแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าหากจะอยากจัดทีมโซเวียตนะครับพี่ว่าลำนี้อาจจะเป็นคีย์ในอีกสักวันหนึ่งก็ได้ก็ควรตามเก็บไว้นะครับลำต่อไปนะครับการกุดการออกแบบนี่คือพี่ชอบมากเลยและลำนี้มันแจกฟรีจากกิจกรรมสะสมแต้มนะครับเมื่อก่อนเคย 10,000 แต้มได้นะครับอันนี้เขาลดมาแล้วนะครับคือแค่ 5,000 เพราะว่าระยะเวลากิจกรรมมันสั้นใช่ไหมดังนั้นผู้เล่นใหม่ได้แน่ลำนี้นะครับความน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าปืนที่ติดมากับการกุดเนี่ยมันเป็นปืนสีฟ้าอันนี้ใช่ไหมครับน้องห้ามขายนะครับแล้วไม่ต้องเปลี่ยนออกนะครับตอกตะปูติดไว้เลยแล้วตีบวก 7ใช้ได้เลยนะครับก็คือหากติดปืนนี้นะครับกันกุดจะเพิ่มประสิทธิภาพปืนหลักอีก 80% ซึ่งเดิมทีมันคือ110ใช่ไหมแต่มันติดปืนฟ้ามันกลายเป็น190นะครับยิงสางละลอกแถมยังทำให้ปืนหลัก4ครั้งแรกเนี่ยลดเวลารีโหลด 35% ซึ่งยิงเร็วด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังเป็นบัฟให้กับโซเวียตอีกด้วยนะครับจะเพิ่มค่าปืนใหญ่เพิ่มค่าตอร์ปิโดเพิ่มค่าต่อต้านอากาศยานและเพิ่มค่ารีโหลดอีก 18% นาน10วินาทีนะครับดังนั้นลำนี้ถ้าจะเล่นโซเวียตณปัจจุบันนะครับก็แนะนำส่วนเรื่องของสเตตัสถือว่ามาตรฐานเรือม่วงนะครับสเตตัสประมาณนี้แหละแต่ด้วยที่ว่าลำนี้มันเป็นเรือเฉพาะทางสำหรับทีมโซเวียตเท่านั้นนะครับมันเอาไปใช้อะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยนะดังนั้นพี่ให้ C+ นะครับแต่ว่าสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้เหมาะถ้าจะใช้เป็นเรือตอนสมัยเล่นแรกๆเนี่ยจะช่วยให้ปั้นสบายมากนะครับและที่ต่อไปนี้จะเป็นเกรดเรือสะสมนะครับก็คือน้องมิ้นอันนี้เป็นเรือฟาร์มได้นะครับแล้วก็มีขายอยู่ในร้านนะครับดรอปที่ด่าน A3 และด่าน C3จะวิ่งเก็บไว้เป็นเรือสะสมก็ได้นะครับลำนี้เป็นเรือพิฆาตของโซเวียตนะครับจะเอาไปเล่นกับน้องทัชเคนก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่หากจะพิเศษหน่อยนะครับก็น้องมิ้นจะสามารถสร้างม่านควันให้กับแก๊งโซเวียตได้นะครับแต่ถ้าเมื่อเทียบกับชาติอื่นแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่หาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้องกอสนี่ลำนี้ต้องหาจากตู้กาชาเท่านั้นนะครับหากดูจากสกิลสเตตัสแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนานานะครับก็ถือว่าธรรมดามากก็ไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าจะเล่นเนี่ยเรือพิฆาตดีๆกว่านี้มีเยอะแยะมากมายนะครับเอาละถือว่าครบแล้วนะครับนี่เป็นส่วนที่2นะครับก็จะมีเกียร์พิเศษสำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นช่วงเวลากิจกรรมสั้นๆ1สัปดาห์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะกระบอกนี้นะครับทวิน130 มิลลิเมตรเป็นปืนของเรือพิฆาตที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จะหาได้จากกิจกรรมของโซเวียตเท่านั้นนะครับณปัจจุบันถ้าเราเล่นกันมาครบทุกกิจกรรมนี่จะเป็นกระบอกที่3สามารถซื้อได้จากร้านค้าเท่านั้นนะครับในอนาคตอันไกลโพ้นสักวันอาจจะสามารถซื้อได้จากศูนย์อื่นข้อดีของกระบอกนี้นะครับก็คือมันจะโจมตีเกาะไลท์ได้แรงมากนะครับ 100% เลยส่วนเกาะมีเดียมนี่ 55% แต่ถ้าไปยิงเฮฟวี่ถ้าไม่เข้านะครับแล้วอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือมันจะเพิ่มค่าไฟพาวเวอร์แบบเต็มๆเลยคือ35แต้มถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะโอ้โหน้องสามารถเอาแต้มแค่ 2,000 นี่หาไม่ยากซื้อปุ๊บเอาไปตีบวก6ใช้นี่วิ่งสบายเลยนะครับ
จะใช้เป็นปืนลองของเรืออเมริกาก็ได้ถ้ามีเรือพรีชีพพุ่งเข้ามาเนี่ยยิงโป้งจมนะครับปืนกระบอกนี้พี่ให้เกรดเอสนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเกียร์พิเศษอีกชิ้นนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเกียร์เสริมชิ้นนี้นะครับจะเพิ่มค่าไฟพาวเวอร์ได้สูงสุดถึง20นะครับอันนี้คือตีบวก10นะและยังเสริมเลือดให้อีก180นะครับยังมีความสามารถเสริมด้วยนะครับจะโดนเดเมจจากไซเรนเบาลง 6% ซึ่งเดี๋ยวนี้เราปะทะไซเรนกันทั้งวันเลยนะครับโดยเฉพาะระบบโอเปอเรชั่นไซเรนเกียร์ชิ้นนี้สำคัญมากนะครับ 1,000 แต้มให้เอสนะครับและอันนี้คือติดให้กับเรือพิฆาตได้เรือพิฆาตถ้าได้ค่าไฟพาวเวอร์ไปนะมันจะเก่งขึ้นอีกมากนะครับอย่างเงี้ยเราไปติดให้น้องทัชเคนเนี่ยโอ้ยิงเพลินเลยนะครับเกียร์ชิ้นที่3ที่สามารถหาจากกิจกรรมโซเวียตเท่านั้นนะครับก็คือปืนของเรือลาตเวียนเบากระบอกนี้นะครับทริปเปิล152มิลลิเมตรสามารถฟาร์มได้ที่ด่าน D3 นะครับมันอาจจะยากหน่อยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ก็มีขายในร้านให้1กระบอกนะครับก็ซื้อไปตีบวก6ใช้ก็เพลิดเพลินเหมือนกันนะกระบอกนี้ถือว่าเป็นสำหรับสายโจมตีแท้นะครับมันสามารถบวกค่าไฟพาวเวอร์ได้สูงสุดถึง45แล้วก็ด้วยความแรงต่อก่อไลท์145ก่อมีเดียม105ก่อเฮฟวี่70นะครับซึ่งมันถือว่าเป็นปืนลำดับที่3ในเมจในปัจจุบันนะครับมันก็จะแพ้ปืนในเกียร์แลบไปอยู่กระบอกหนึ่งนะฮะแต่มันก็แตกต่างกันไม่มากนะครับคือถ้าได้ไปเนี่ยคือน้องใช้ได้หมดเลยน้องจะใช้เป็นปืนรองของเรือแบทเทิลชิพก็ได้จะใช้เป็นปืนหลักของพวกเรือลาตเวียนเบาก็ได้นะครับก็คือดีหมดก็ถือว่าแนะนำนะครับก็ใช้ได้ยาวๆกระบอกนี้พี่ก็ให้ประมาณA+ ถึง S น่ะ S ก็พูดได้ไม่เต็มปากเอาแบบ A++ แล้วกันเรื่องที่3นะครับอันนี้มันเป็นกิจกรรมแบบรีรันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือมันจะมีตั๋วพิเศษนะครับตั๋วพิเศษที่สามารถเปิดกาชาตู้นี้เท่านั้นถ้าจบกิจกรรมนี้ไปตั๋วนี้ก็จะหายไปนะครับดังนั้นเปิดเถอะนะครับถึงจะไม่มีอะไรตามหาในตู้ก็ตามตั๋วนี้ได้จากที่ไหนบ้างนะครับอย่างแรกก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับได้วันที่1กับวันที่3เนี่ยรวมทั้งหมด6ใบแล้วก็ภารกิจที่เป็นมิชชั่นนะครับประจำวันเนี่ยได้วันละ1ใบนะครับเห็นเขาบอกว่ามีทั้งหมด8วันเลยนะดังนั้นได้8ใบตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านด่านครั้งแรกก็จะได้ด่านครั้งแรกก็คือด่าน A1 A2 A3 ถึงด่าน SP เนี่ยจะได้ทั้งหมด7ใบตรงนี้ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ไหวอย่างน้อยไปได้สักด่าน A3 ก็น่าจะยังดีนะเอาแบบพลาดสัก4ใบอะไรอย่างงี้นะและกิจกรรมสะสมแต้มนะครับจะได้ใบสุดท้ายที่ 9,000 แต้มตรงนี้มี6ใบแล้วก็อยู่ในร้านค้าอีกเอาแต้มที่เราได้มาเดี๋ยวไปซื้อตรงนั้นได้อีก5ใบสุดท้ายได้ทั้งหมด32ใบนะครับก็คือเปิดกาชาฟรีๆ32โลนะครับอะละประมาณนี้อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของกิจกรรมกรอบโปรไฟล์เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องทำการลิมิตเบรกเรือให้เต็มเลยโอ้โหทรมานทรกรรมมากแต่ตอนนี้นะครับเพียงแค่ได้รับเรือมาปุ๊บน้องจะได้แต้มโดยทันทีนะครับดังนั้นกรอบโปรไฟล์ของโซเวียตชุดนี้ที่เป็นรูปหมีขาวนี่นะครับจะหาได้ง่ายมากเพียงแค่น้องสะสมเรือให้ได้ครบนะครับแต่หากไม่ครบนะครับจะมีเรือทางเลือกอยู่4ลำนะครับน้องสามารถเอาไปทำเควสได้ก็จะมีฟีนิกซ์พอร์ตแลนด์เซาท์ดาโกต้าและเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเรือพวกนี้จะได้โบนัสอีกพีในช่วงกิจกรรมนี้ 20% นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็แนะนำเลยเอ็นเตอร์ไพรส์เราก็แนะนำกันใช่ไหมพอร์ตแลนด์นี่ก็เป็นเรือบังคับใช้เลยก็ลุยเลยครับน้องส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายคลิปแล้วนะครับโดยรายละเอียดแล้วเดี๋ยวไว้พี่ไปพูดในไลฟ์แล้วกันเราจะได้เจอกันอีกสักรอบนึงนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็เรื่องของการฟาร์มเนี่ยในเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เราเพิ่งเริ่มเล่นได้ประมาณสัก1สัปดาห์2สัปดาห์ยังเล่นด่านฮาร์ดไม่ไหวไปวิ่งที่ด่าน B3 นะครับอย่างน้อยหาชาปะเยฟนะครับชาปะเยฟจะดรอปยากมากมันจะดรอปจากบอสนะครับแต่ถ้าได้มาเนี่ยเราก็เอาไปลิมิตเบรกทำชาปะเยฟดาวเต็มสักลำนะครับโอ้โหเขาจะพาน้องปรับโอ้ชีวิตสบายขึ้นมากนะครับส่วนถ้าเป็นผู้เล่นเก่าโอ้โหไม่น่าแนะนำเลยรู้กันหมดแล้วมั้งก็ไปฟาร์มที่ด่าน D3 ปัจจุบันมีเพดานน้ำมันแล้วมีโบนัสดรอปแล้วแถมยังมีเกียร์พิเศษของโซเวียตดรอปที่นั่นอีกอ่ะโอ้โหไม่ต้องแนะนำที่อื่นอยู่ที่นั่นรัวๆนะครับ D3 ในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์นี้ไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับกิจกรรมตอบคำถามกิจกรรมนู่นนี่นั่นลองไปดูกันนะฮะตอบผิดไม่เป็นไรหรอกมันก็ให้ตอบซ้ำอยู่ดีนะครับแล้วที่ห้ามพลาดเลยนะครับวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับกิจกรรมเราก็มีของเล็กๆแต่ว่าเลือกได้แค่ลำเดียวเท่านั้นนะครับหากน้องตั้งเรือเลขา
เรือเลขาลำนั้นน่ะที่หน้าสุดที่เป็นรูปหัวใจที่รูปคนอยู่บนสีชมพูนี้นะครับต้องเป็นลำนี้เท่านั้นนะครับเขาจะส่งช็อกโกแลตมาให้ในจดหมายนะครับแล้วจดหมายเนี่ยคือโอ้อย่าลบเลยนะเก็บไว้เถอะนะครับพี่เผลอลบของปีแรกไปเสียดายจังเลยก็จะเป็นข้อความพิเศษจากน้องๆ นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเล็กๆอยู่นิดนึงนะครับเรือที่เป็นคอลแลบนะครับเนปจูเนียร์โฮโลไลท์อย่างล่าสุดที่เป็นกริดแมนอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ไม่ได้นะครับคือถ้าน้องเลือกเป็นเรือคอลแลบเนี่ยจะกลายเป็นอากาชิแทนนะครับอากาชิจะส่งช็อกโกแลตมาให้ดังนั้นอย่าพลาดนะครับอย่าเผลอแต่มันจะมีอีกอย่างนึงก็คือเรือเมตาเห็นเขาบอกว่าเรือเมตาก็จะเป็นอีกลำหนึ่งไปเลยนะเรือเมตาจะแยกจากเรือปกตินะครับถือว่าเป็นคนละคนกันก็ถือว่าได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็ตั้งเรือเลขาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับอย่าได้พลาดนะครับพอถึงวันที่14ปุ๊บก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตส่งมาทางจดหมายทันทีนะครับก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสุดท้ายแล้วพี่ว่าเรือโซเวียตน้องก็ควรจะตามเก็บนิดหน่อยนะเพราะว่าสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้คือตัวของชางชุนแล้วก็อันซานเนี่ยมันเรโทรฟิตขึ้นมาแล้วมีเรือบางลำที่เงื่อนไขมันเข้ากัน2ชาติได้นะครับระหว่างจีนกับโซเวียตเนี่ยคือสักวันนึงแก๊งนี้อาจจะเป็นแก๊งเรือโกงขึ้นมาก็ได้นะวันนี้เราก็ยังไม่รู้คือกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมเก่าพอเรือมันผ่านช่วงเวลามันเนิ่นนานปุ๊บอ่ะคือเรือสมัยใหม่มันก็เก่งมันก็มาทดแทนเรือเหล่านี้ได้หลายๆลำแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่มีคิ้วจริงๆนะครับก็อาจจะข้ามก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งมากมายอะไรนะดังนั้นก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีกับกาชาตู้เรือโซเวียตเหล่านี้นะครับอยากได้ลำไหนก็ขอให้โชคดีนะครับไว้เจอกับพี่ในไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้น้องสนุกกับเกมอาซูเรนนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรหรือมีข้อมูลที่จะเสริมอะไรก็เชิญกันได้เต็มที่นะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ